มนะครับและขอสวัสดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมทอดทองดีวันนี้นะครับปลื้มใจได้เปิดรายการ Lamb at Lana Expo 2015นะครับการฉลองผลิตภัณฑ์และกิจกรรมในงาน Lana Expo ซึ่งมันยิ่งใหญ่ระดับโลกจริงๆปีนี้นะครับแล้ววันนี้เราได้อยู่กับพ่อเมืองนะครับคนที่มีแนวคิดและวิสัยทัศน์ทำให้งานนี้เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ว่าครับในนามของชาวโลกที่มาชื่นชมกับงานอยากจะขอบคุณที่ท่านรวมหลายองค์กรพันกว่าร้านนะครับที่มาร่วมในงานยิ่งใหญ่จริงๆอยากจะถามท่านนิดนึงวิสัยทัศน์ของท่านมีลานาเอ็กซ์โปมา2ปีแล้วปีนี้ท่านอยากให้ผู้ชมได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าท่านผู้ว่าครับครับก็เรียนว่าการที่เราจัดงานลานาเอ็กซ์โปขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์สำคัญประการแรกก็คือเราต้องการบูรณาการทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัด4จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเราทั้งภาครัฐภาคเอกชนสมาคมองค์กรต่างๆทุกอาชีพเราต้องการจะเป็นเรียกว่าเป็นงานที่แสดงของดีของเด่นของกลุ่มภาคเหนือจังหวัดตอนบนเราทั้ง4จังหวัดนี้ก็คือเชียงใหม่ลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนนะครับมารวมกันแล้วก็งานปกติเนี่ยทุกปีเนี่ยก็จะมีงานงบประมาณในการไปจัดแสดงสินค้านิทรรศการจัดประชุมของส่วนราชการต่างๆในช่วงปลายปีงบประมาณเนี่ยเราก็เลยเอางบทั้งหลายเหล่านั้นมาบูรณาการกันมาจัดกันอยู่ในงานเดียวกันให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนอกจากเมื่อมาดูการแสดงสินค้าของดีของเด่นทั้งโอท็อปทั้ง SME ทั้งผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งหลายแล้วยังได้มามีความได้ความรู้นิทรรศการการแสดงต่างๆได้ชมผลงานของส่วนราชการของเอกชนได้มาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้กันพูดง่ายว่าในงานเนี้ยเนื่องจากศูนย์ประชุมนานาชาติ7รอบชมรรษาแห่งนี้เนี่ยเรามีเรียกว่ามีความสมบูรณ์มากก็มีฮอล์ใหญ่ตรงนี้ที่จัดแสดงสินค้าต่างๆมีบูธต่างๆได้มีเวทีสำหรับการแสดงได้แล้วยังมีเวทีย่อยของส่วนงานต่างๆได้แล้วยังมีห้องประชุมสัมมนามีตั้งแต่ความจุเป็นพันคนนะ100คน30 50คนมีห้องแยกต่างๆแล้วก็มีห้องอาหารที่จะให้บริการกับผู้มาร่วมงานดังนั้นเรียกว่าเราต้องการให้พี่น้องประชาชนในภาคเหนือและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาชมได้มาชิมได้มาช็อปเรียกว่าชมชิมช็อปชมชิมช็อปแล้วยังได้ความรู้กลับไปด้วยได้มาดูการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ผมเรียนไปว่าให้คุณท็อตก็ได้นำเอาศิลปินจากนานาชาตินอกจากอาเซียน10ชาติแล้วยังมีพันธมิตรของเราก็อาเซียนบวก3บวก6เราต้องการจัด งานลานาเอ็กซ์โปให้เป็นงานที่เป็นงานสำคัญของภูมิภาคนี้แล้วก็เราจะขยายความร่วมมือไปเรื่อยๆปีหน้าจะมา8จังหวัดภาคเหนือ ตอนนี้4จังหวัดอันนี้ปีหน้าจะเอากลุ่มภาคเหนือตอนบน2มาร่วมเชียงรายเชียงรายแพร่น่านพะเยามาร่วมด้วยนะครับหรือปีต่อไปในอนาคตจะกลายเป็นงานของภาคเหนือทั้งหมดก็ได้สุดท้ายอยากถามผู้ว่านิดนึงว่าสำหรับคนที่มาเที่ยวงานอาจจะไม่ใช่คนล้านนาอาจจะเป็นคนไทยจากทั่วไปเลยอยากให้เขาได้อะไรกลับไปความรู้สึกก็อย่างที่เรียนนะครับว่ามาที่นี่ทีเดียวเนี่ยนะครับก็จะได้สัมผัสผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมความรู้เกี่ยวกับจังหวัดภาคเหนือทั้งหมดนะครับแล้วก็แน่นอนได้ซื้อสินค้าดีๆในราคายุติธรรมเพราะว่าเราไม่ได้เก็บค่าบูธเพราะฉะนั้นสินค้าที่มาจำหน่ายในงานนี้ก็จะลดราคาแล้วยังแก่น้อยอย่างนั้นเนี่ยจะโชคดีเพราะว่าเรามีการแจกรางวัลผู้ลงทะเบียนมีการจับสลากแจกรางวัลทุกวันมีรางวัลโทรศัพท์ไอโฟนซัมซุงแล้วก็วันสุดท้ายแจกเป็นรถยนต์ยาริสนะฮะก็ถือว่าเราก็อยากให้ผู้ที่มาเที่ยวชมงานไม่ว่าจะเป็นคนเชียงใหม่เองหรือนักท่องเที่ยวได้มีความสุขอยากจะขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
อีกนิดนึงท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าทุ่มเทกับเชียงใหม่มานานแล้วท่านใกล้เกษียณอยากจะฝากท่านอันนี้ส่วนตัวความรู้สึกที่จะฝากคนเชียงใหม่ที่ได้มาทำงานที่นี่ก็เชียงใหม่เองนั้นมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามที่มีคุณค่าอยู่แล้วเพียงแค่ว่าขอให้ชาวเชียงใหม่เราได้รักษาสิ่งดีๆเหล่านั้นเอาไว้ให้มีคุณภาพให้มีคุณค่าคงคุณค่าให้เป็นอมตะเป็นสมบัติของเชียงใหม่เป็นสมบัติของประเทศไทยและในอนาคตก็เป็นสมบัติของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาประเพณีวัฒนธรรมศิลปะต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเชียงใหม่นะครับผมก็เชื่อว่าเชียงใหม่จะเป็นอัญมณีนะครับการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมและเชิงธรรมชาติที่มีคุณค่าของประเทศไทยตลอดไปว้าวครับขอบคุณท่านผู้ว่าครับอัญมณีของภาคเหนือคำไพเราะจริงๆจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ช่วงต่อไปน้องเอจะพาเราไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์หลากหลายในงานลานาเอ็กซ์โปอย่าพลาดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงสีสันลานาเอ็กซ์โป2015ค่ะถ้าพูดถึงจังหวัดลำพูนเป็นอีกจังหวัดหนึ่งค่ะที่มีความเก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือและจังหวัดลำพูนยังมีประเพณีที่สำคัญอีกประเพณีหนึ่งนั่นก็คือประเพณีสลากย้อมค่ะและภายในงานลานาเอ็กซ์โป2015จังหวัดลำพูนได้จำลองประเพณีสลากย้อมไว้ภายในงานแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะพี่นี่คือต้นสลากย้อมใช่ไหมคะค่ะต้นสลากย้อมค่ะแล้วเขามีวิธีทำยังไงอะคะถึงจะเป็นต้นสลากย้อมสวยๆแบบนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะคือต้นสลากย้อมเนี่ยมันจะมีแค่ปีละครั้งนะคะจะทำก่อนที่จะออกพรรษาก็คืออ๋อก็คือว่าเป็นประเพณีสลากย้อมใช่อ๋อ1ปีมี1ครั้ง1ครั้งเท่านั้นนะคะแล้ววิธีทำต้นทำยังไงคะส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านจะรวบรวมกันเป็นกลุ่มนะคะเพราะว่าเป็นบุญใหญ่เนาะถ้าเราเทียบก็เปรียบเสมือนผู้ชายที่จะบวชได้ครั้งเดียวนะคะสำหรับต้นสลากย้อมส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงที่เป็นโสดหรือว่ากำลังจะออกเรือนฉะนั้นคำว่าย้อมเนี่ยคือเปรียบเสมือนผู้หญิงที่ต้องการความสวยงามหรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะทำขึ้นมาแล้วก็มีเครื่องเรือนที่ผู้หญิงต้องใช้อย่างเช่นพวกหวีพวกกระจกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ที่เห็นอยู่ที่จะต้องออกเรือนอะไรแล้วประเพณีสลากย้อมจะมีขึ้นเมื่อไหร่คะในปีนี้ของจังหวัดลำพูนจะมีในวันที่25ถึง27ที่วัดพระธาตุธาริกุลชัยโอ้25ถึง27กันยายนเดือนนี้ที่วัดพระธาตุธาริกุลชัยจังหวัดลำพูนนะคะแล้วตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ก็จะปักต้นเดี๋ยวช่วยค่ะนี่ขอบคุณค่ะต้องปักลงไปใช่ค่ะลำบากนิดนึงนะต้องใช้แรงต้องปักเป็นพุ่งๆวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากๆค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีสลากย้อมและต้นสลากย้อมค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะกลับไปพบกันกับการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมด้านบนเวทีกับงานลานาเอ็กซ์โป2015ค่ะ Ladies and gentlemen from the great nation of Laos this is Art Krabong Lao ขอเสียงปรบมือให้กับ Art Krabong Lao ค่ะโอ้ย
ที่การแสดงเจ้าเจ้าว้าวพี่ทอนสบายดีสบายดีชอบสบายดีเมื่อกี้ไอ้ผู้ว่าพูดว่ามันม่วนขนาดนะครับมันม่วนระดับจักรวาลนะครับขอบใจเลยล่ะความคิดดีมากเลยเนาะใช่แล้วค่ะโอ้ในเทศกาลลานาเอ็กซ์โป2015นี้ผู้ชมนะครับทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งแนวคิดของผู้ใหญ่แล้วการแสดงหลากหลายมากก็เมื่อกี้มีวงอินดี้เนาะเล่นเป็นคนพื้นที่ที่ไปเล่นดนตรีของเมืองนอกแต่เอามาใส่ตัวเองแต่นี่คือคนลาวเองที่คิดเองพูดเองเหตุเองแสดงเองเจ้าชื่นชมนะครับชื่นชมขอบใจอยากถามนิดนึงว่าปลาหรือช้างเอาเตท่านผู้ชมจะคิดว่าเป็นป่าหรือเป็นสร้างเนาะอันนี้เป็นแผ่นซีดีที่ทิ่มไปแล้วเฮาก็เอามาเฮ็ดเป็นสาอันนี้เป็นโทโทที่ว่าจักสะเครื่องท่อน้ำทิ้งท่อน้ำทิ้งเจ้าเอามาเฮ็ดเป็นงวงสร้างค่ะตัวนี้เป็นใบพัดเป็นหูสร้างอันนี้หนังสือพิมพ์อ่ะหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์อ่ะหนังสือพิมพ์อันนี้ก็ใช้แล้วนะเจ้าอันนี้ท่อทุกอย่างใช้หมดเลยใช้แล้วที่เราคิดคือเทศกาลล้านนาอาเซียนแม่ผมตั้งใจที่จะใช้วัฒนธรรมบรรดาคนให้เยาวชนขึ้นมาว่าเฮ้ยค่อยก็เห็นนี่ด้วยเนาะเจ้าเอาขยะมาทำไม่ต้องเป็นเด็กรวยเนาะเจ้ามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีไออันนี้จับมะพร้าวเป็นแล้วเจ้ามะพร้าวสามก้านมะพร้าวกลายเป็นหุ่นเป็นหน้าหน้าผู้สาวก็ได้ดังนั้นถามสั้นๆว่าอาร์ตกระบองลาวอยู่กันมากี่ปีแล้วสร้างขึ้นแต่ปี2003เจ้าเจ้าโอ้แล้วจุดประสงค์วัตถุประสงค์อยากให้คนได้อะไรคนดูเราอยากให้ได้อะไรอยากปลูกจิตสำนึกให้คนมีไอเดียเวลาซมหันเมนโบจำปินในขอบจำกัดของเรื่องว่าเรื่องนี้ต้องเริ่มการแสดงจนจบว่าให้ผู้ชมเห็นว่าเออมันไปจังสั้นอันนี้อยากสื่อให้เห็นว่าผู้คนได้ผู้ชมมันได้มีจินตนาการมีความคิดว่าบางคนก็คิดว่าเป็นสร้างบางคนก็คิดว่ากระดุ้งเนาะอยู่บ้านเฮาหั่นกระดุ้งเคิงเข้าจังซี่นะอันนี้เป็นท่อน้ำเสียแต่เฮาก็มาประยุกต์ให้เฮ็ดเป็นหุ่นแล้วก็เอามาเสิร์ชตามเสียงเพลงเอาแต่ให้ผู้ชมหั่นคิดฟอยที่ทิ่มไปแล้วเฮาก็เอามาใส่เป็นห่างสร้างยกตัวอย่างเจ้าคือเอาของที่ใช้แล้วใช่ค่ะมาใช้ใหม่เจ้าโอ้รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่อาร์ตบองเรามาร่วมในรายการเราวันนี้นะครับเออถ้าอย่างนั้นวันนี้เอ๋เราตอนที่1ของรายการลานาเอ็กซ์โปของเราอยากจะลาแบบลาวเนาะใช่แล้วภาษาลาวลาไปก่อนลานาเอ็กซ์โป2015สบายดีแม่น้ำความหัก